เคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้แรงชัดอัดจริงได้ได้ข่าวเลยโอ้แรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนอื่นไม่เอาไม่เอาพบกับผมตรวจพักพงศ์พร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมรู้สึกโดนโทษประหารปล่อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกรรีเมมเบอร์จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้พักเพื่อเที่ยววิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้อำนาจรัฐไม่สามารถที่จะสั่งให้นายได้เยียวยาคนแบบนี้ได้แรงชัดอัดจริงได้ได้ข่าวเลยโอ้แรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนอื่นไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาพบกับผมตรวจพักพงศ์พร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมรู้สึกโดนโทษประหารปล่อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกร Remember จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้พักเพื่อเที่ยววิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้
ับไม่สามารถที่จะตักให้นายได้เชื่อยางเขาแบบนี้ได้แรงชัดขัดจริงได้ได้ขาวเลยโอ้แรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนอื่นไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาพบกับผมตรวจพักพงศ์พร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมกฎหมายทำให้คนรู้สึกโดนโทษประหารปล่อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกร Remember จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง Mono 29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้พักเพื่อเที่ยววิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้อำนาจรัฐไม่สามารถที่จะตักให้นายได้เชื่อยางเขาแบบนี้ได้แรงชัดขัดจริงได้ขาวเลยแรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนอื่นไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาพบกับผมตรวจพักพงศ์พร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมรู้สึกโดนโทษประหารปล่อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกร Remember จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้พักเพื่อเที่ยววิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาดThank you.
วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสเศรษฐกิจนะคะพบกันต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่18ตุลาคม2567อยู่กับดิฉันนุ่นตะวันรุ่งปาริสุทธิธรรมนะคะและเช่นเคยค่ะชวนมาวิเคราะห์เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอยู่กับนักวิเคราะห์ประจำรายการของเรานะคะคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าวันจันทร์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญมีทั้งในและต่างประเทศครับไปต่างประเทศก่อนครับเรื่องหนึ่งที่เราต้องจับตากันก็คือการเปิดปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลต่ออิหร่านครับถึงแม้ล่าสุดมีรายงานว่าเป็นการโจมตีแบบมีกรอบจำกัดแต่ก็มีผลต่อเศรษฐกิจครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปจับตาดูราคาน้ำมันทำไมมันไม่ขึ้นทำไมมันลงอย่าลืมนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันอีกเรื่องนึงครับฟันธงเลยนะครับภายใน2สัปดาห์นี้จะเกิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐซึ่งต้องจับตาครับเพราะเราอยู่โค้งสุดท้ายของปี67ต้องดูว่าเศรษฐกิจในปีนี้จะเป็น2ปลายปลายปีหน้าจะมีเลข3นำหน้าหรือไม่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันใช่แล้วค่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางแล้วนะคะหลายคนจับตาเรื่องของราคาน้ำมันไม่พอยังจับตาเรื่องของราคาทองคำด้วยนะตอนนี้กำลังร้อนแรงใช่บางคนบอกมีลุ้นนะ 45,000 เผลอๆจะได้เห็นภายในปีนี้นี่แหละนะคะพูดถึงสงครามกันหน่อยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะช่วงเช้ามืดของวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะคืออิสราเอลเนี่ยเขาไปโจมตีอิหร่านปรากฏว่าทางการอิหร่านเนี่ยก็ออกมาประณามการโจมตีครั้งนี้แต่ยืนยันนะคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพียงวงจำกัดเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันอิหร่านบอกว่าทางการอิหร่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องและป้องกันตนเองค่ะโดยทางการอิหร่านเนี่ยออกมาระบุนะคะว่า26ตุลาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลโจมตี3ระลอกใส่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่26ตุลาคมเหตุการณ์นี้ค่ะสร้างความเสียหายให้แก่อิหร่านแต่อยู่ในวงจำกัดเท่านั้นการโจมตีของอิสราเอลใส่อิหร่านในครั้งนี้มีขึ้นก็เพื่อตอบโต้อิหร่านที่ไปยิงขีปนาวุธทิ้งตัวประมาณ200ลูกใส่อิสราเอลเมื่อวันที่1ตุลาคมอิสราเอลเนี่ยเตือนอิหร่านบอกอย่าโจมตีตอบโต้กลับล่ะภายหลังจากการโจมตีครั้งนี้ซึ่งเครื่องบินรบของอิสราเอลหลายลำค่ะไปโจมตีใส่โรงงานผลิตขีปนาวุธและสถานที่อื่นๆของอิหร่านซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเตหะรานทางตะวันตกของอิหร่านก็โดนด้วยทำให้อิหร่านเนี่ยออกมาประณามการโจมตีของอิสราเอลนะคะแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าเตหะรานก็มีสิทธิ์และมีพันธกรณีที่จะป้องกันตัวเองค่ะอย่างไรก็ตามหลายคนจับตาอุ๊ยไปโจมตีกันแบบนี้ราคาน้ำมันมันจะได้รับผลกระทบไปด้วยไหมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่ากองทัพอิสราเอลหลีกเลี่ยงการโจมตีแหล่งผลิตน้ำมันรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านตามคำเรียกร้องของคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐค่ะสื่อของทางการอิหร่านก็เปิดเผยว่าขณะนี้กิจกรรมต่างๆในอุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านยังเป็นไปตามปกตินะคะเมื่อตรวจสอบเมื่อเวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสค่ะส่งมอบเดือนพฤศจิกายนร่วงลงค่ะ3ดอลลาร์หรือประมาณ 4.19% สู่ระดับ 68.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะครับท่านผู้ชมฮะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ที่นู่นเนี่ยเกิดขึ้นมาหลายเดือนทำไมเขามาจับตาในระยะสั้นเดี๋ยวผมเอาแผนที่ขึ้นหน่อยฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับปัญหาอยู่นี้ครับน้องนุ่นครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราดูพื้นที่ปกติเนี่ยที่อิสราเอลเขามีปัญหาเนี่ยเขาคุยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงเขาบนเหนือของอิสราเอลคือทางซ้ายของแผนที่เรานะฮะข้างบนของอิสราเอลคือเลบานอนนะครับปกติพื้นที่ในการขัดแย้งเนี่ยก็จะอยู่ในอิสราเอลในปาเลสไตน์แต่ล่าสุดที่เราเห็นการโจมตีระหว่างการยิงขีปนาวุธจากอิหร่านเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของทางของอิหร่านเนี่ยทางของอิสราเอลส่งเครื่องบินรบไปโจมตีพื้นที่ทางทหารเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีหลายประเทศขั้นการครับไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนไม่ว่าจะเป็นซีเรียและที่สำคัญก็อิรักนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสงครามระหว่าง2ประเทศนี้ภาวะการเกิดสงครามมันจะกระจายฮะนะครับตรงนี้คือจุดสำคัญที่ทั่วโลกเขาจับตาถ้าท่านผู้ชมจำได้ณขนาดนี้นอกจากความขัดแย้งที่ตะวันออกกลางมีอยู่เนี่ย
ความขัดแย้งที่รัสเซียกับยูเครนก็เกิดขึ้นนะฮะแต่เขาไม่สนใจกันเกิดขึ้นมา2ปีแล้วค่ะเพราะมันเป็นความขัดแย้งที่มีวงจำกัดครับเรื่องนี้ถ้าความขัดแย้งมันมีวงจำกัดเช่นในตัวของอิสราเอลเกิดกับเลบานอนเกิดกับปาเลสไตน์อันนี้คนเขาถือว่ามันมีกรอบจำกัดแต่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังจับตาแล้วครับเพราะมันข้ามหลายประเทศคำถามต่อมาอ้าวแล้วทำไมราคาน้ำมันลง ปกติเวลาเกิดภาวะสงครามทองจะขึ้นน้ำมันจะขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมากขึ้นต้องเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นในเช้ามืดวันที่26เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแหล่งฐานทัพของทหารเดี๋ยวนี้การรบของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่ไปยิ่งกว่า 4.0 แล้วฮะเขามีจุดในการโจมตีได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้หนึ่งไม่ถูกเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สองไม่ได้ถูกแหล่งน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยผลกระทบยังจำกัดครับแต่ผมอยากให้จับตาดูถ้าอิสราเอลกับอิหร่านเกิดมีการต่อสู้จริงๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับแต่ถ้าเกิดขึ้นในระหว่างอิสราเอลเลบานอนปาเลสไตน์อันนี้ถือว่าวงจำกัดวงจำกัดใช่ครับนะคะอยากจากเรื่องของสงครามคุณผู้ชมกลับมาดูความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในบ้านเรานะคะอย่างที่เพจเกริ่นไปในช่วงต้นหลายคนรออยู่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้จะมีชุดมาตรการอย่างไรบ้างเบื้องต้นก่อนเลยวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมจะประชุมร่วมกับภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะคะเพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะตั้งเป้าไว้เลยว่าเศรษฐกิจจะต้องฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะวันนี้นะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะจะเปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะในเวลา10นาฬิกาเพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.มีสถาบันไหนบ้างล่ะหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยค่ะก็จะมี3ท่านนี้เลยคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกกร.และประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยกกร.ก็ได้ระดมความเห็นจากภาคธุรกิจในสาขาต่างๆมีการรวบรวมข้อเสนอให้รัฐบาลเพื่อประกอบเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบ่งให้ชัดเจนเลยค่ะระยะเร่งด่วนต้องทำเลยระยะกลางควรจะทำอะไรระยะยาวอยากได้อะไรเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกและภูมิภาคเป้าหมายก็คืออยากให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนแล้วมีประสิทธิภาพข้อเสนอหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4ด้านนะคะอย่างแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจช่วยเหลือธุรกิจ SME ตามด้วยการบริหารจัดการน้ำอันนี้สำคัญนะฮะแล้วก็การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็จะเป็น4ด้านหลักๆที่10นาฬิกาวันนี้คงจะได้หารือกันประเด็นเลยคือมีการสำรวจความเห็นจากภาคประชาชน รัฐบาลนี่ก็เดินหน้าทำงานไปคำถามคือประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนนิด้าโพเขาไปสำรวจค่ะว่ารัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งไปไหวไหมถามจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปจากทั่วภูมิภาคเลยนะคะทั่วทุกภูมิภาคก็ถามถึงความเชื่อมั่นรัฐบาลนางสาวแพทองธารจะอยู่รอดจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันได้หรือไม่เพราะแหมคำร้องมันเยอะครับร้องกันดิฉันว่าน่าจะเป็นมากกว่า10คำร้องนะ20ได้ไหมน่าจะเป็นสถิติสูงที่สุดแล้วของนายกทุกท่านร้องตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานนะคะว่าแบบนั้นนะคะทีนี้ดูกันหน่อยความเห็นเป็นอย่างไรบ้างส่วนใหญ่ 41.68% บอกว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้ครบเทอม4ปี อยู่ยาวถึงปี70อันนี้ใครทำอันนี้ใครทำนิดาโพนะคะ 41.68% นะรองลงมา 19.08% บอกว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้อีกสัก2ปีแล้วกันนะถึงปี69นะ 16.87% บอกว่าน่าจะได้อีกสักปีนึงอ่ะให้ปีหน้าอีกปีและตามด้วย 11.99% เชื่อว่าจะไปต่อได้จนเกือบครบเทอมในปี70อีก 9.77% บอกว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ผมสิ้นปีนี้เลยนะนะแล้วก็ 0.61% บอกไม่สนใจอ่ะไม่ขอตอบไม่ขอร่วมด้วยนะฮะเมื่อถามถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้รัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งไปต่อไม่ได้คืออะไร
ส่วนใหญ่ค่ะ 34.43% บอกเศรษฐกิจไงเศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นไปตามที่สัญญาไงรองลงมา 32.52 บอกว่ากลุ่มนักร้องเรียนไงพุ่งเป้าไปยังคุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยตามด้วย 29.47% บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งบริหารงานผิดพลาดนำไปสู่สถานการณ์วิกฤตนี่ก็เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นการสำรวจความเห็นนะคะจากกลุ่มตัวอย่างครับท่านผู้ชมฮะถ้าเราตัดการเมืองออกนะฮะเดี๋ยววิเคราะห์กันก่อนกกล.คืออะไรมีความสำคัญยังไงน้องนุ่นเล่าให้ฟังละกกล.ก็คือสภาอุตสาหกรรมสมาคมธนาคารนะครับแล้วก็หอการค้าไทยแต่เห็นว่าต่างคนต่างทำคนละหน้าที่นะครับแน่นอนสภาอุตสาหกรรมก็คือส่วนใหญ่จะเป็นนายจ้างฝ่ายผลิตเอาตรงๆฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็ทางของสมาคมธนาคารนะครับก็คือเรื่องของการเงินปล่อยสินเชื่อคนฝากเงินหอการค้าก็คือการค้าขายค่ะและเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้นะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่ประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกได้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าเอกชนเราแข็งแกร่งนะครับสังเกตได้จากอะไรท่านผู้ชมลองไปดูบริษัทที่ติดท็อป50ท็อป100สิครับเอกชนไทยเกือบทั้งนั้นนะครับที่ติดอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาคุยกันเนี่ยก็คือว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจมันออกจากภาวะการซบเซาแล้วเข้าสู่การฟื้นตัวได้นะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีสถาบันอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะคุยกับรัฐบาลผมเข้าใจว่างานนี้เนี่ยกกล.ก็ทำสมุดปกขาวนะครับให้กับรัฐบาลนะครับในแง่ของความคิดของภาคเอกชนว่าทำยังไงในต่างประเทศผมยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลายสถาบันมากเลยอย่างใช้ภาษาเขาจะใช้คำว่าเคดาเรนนะครับก็คือเป็นการรวมตัวกันแล้วก็ต่อรองกับรัฐบาลเลยว่าคุณควรจะทำ1 2 3 4 4คุณอย่าเพิ่งลดดอกเบี้ยคุณเพิ่มดอกเบี้ยเขามีบทบาทถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราบทบาทตรงนี้ไม่เยอะครับแต่ว่าการเสนอครั้งนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดประกายอันหนึ่งนะครับและสิ่งที่ดีคืออะไรรู้ไหมนายกรัฐมนตรีมานั่งฟังนะครับซึ่งพูดตรงๆนะเห็นไม่ได้บ่อยนะคุณย้อนสิติของรัฐบาลบ้านเรา20กว่าปีอ่ะบางรัฐบาลฟังบางรัฐบาลไม่ฟังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการที่จะให้เศรษฐกิจฟื้นเนี่ยต้องให้เอกชนวิ่งก่อนละฮะนะครับอันนี้สำคัญฮะถ้าเอกชนวิ่งได้ประเทศชาติก็เทคออฟได้ฮะครับนะคะหัวใจสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็ถือว่ากกร.ก็คือเป็นเครื่องยนต์สำคัญแหละนะทั้ง3ภาคส่วนที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรานะคะทีนี้ต่อเนื่องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ว่าแบงค์ชาติให้สัมภาษณ์กับสื่อนอกสัปดาห์ที่แล้วรายงานปัดกันไปผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยบอกเลยว่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยต่อเนื่องเร็วๆนี้จำได้ใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยที่พูดซึ่งวันก่อนเนี่ยพี่เอกก็วิเคราะห์ไปบอกอาจจะออกมาเร็วไปหน่อยใช่ไหมปรากฏว่ามีท่าทีจากรองนายกและรัฐมนตรีคลังค่ะคุณพิชัยชุนหะวชิระบอกว่าการไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติของผู้ว่าแบงค์ชาติก็คือคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิเนี่ยนะคะในประเด็นที่ว่ากนง.อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องเนี่ยซึ่งท่านก็แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้บอกว่าแม่ผู้ว่าแบงค์ชาติน่าจะเก็บนโยบายเอาไว้คือถ้าพูดออกมาโดยเปิดเผยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนที่เทรดเงินเขารู้โพซิชันตรงนี้มันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยหวังให้อัตราดอกเบี้ยลดต่อเนื่องใช่ไหมคุณพิชัยบอกว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นไปตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกันจะเพิ่มหรือลดเนี่ยไม่ต้องการให้ไปพูดให้ชัดเจนแบบนั้นส่วนที่มีการนัดหมายกับแบงก์ชาติจะหาหรือเรื่องกรอบเงินเฟ้อถามว่าได้วันหาหรือกันหรือยังนะคะคุณพิชัยบอกว่าได้วันมาแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้แหละส่วนที่แบงก์ชาติต้องการให้คงกรอบเงินเฟ้อไว้เท่าเดิมคือ 1-3%เรื่องนี้คุณพิชัยบอกว่าอยากให้คุยกันด้วยเหตุผลนำข้อมูลมาพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลค่ะถ้าพูดโดยเปิดเผยก็อาจจะทำให้มันคนที่เขาเทรดเงินเขาก็รู้โพซิชันนี้ก็จะแล้วก็จะเสียเปรียบเนาะครับแต่ว่าเหมือนรัฐบาลอยากจะให้มีการลดต่อเนื่องไปเรื่องความอยากไม่อยากสามารถดูได้แต่ว่าให้มันสอดคล้องสถานการณ์แต่ว่าการจะเพิ่มหรือจะลดเนี่ยอย่าไปพูดชัดเจนครับเรื่องนี้ก็คราวที่แล้วเราคุยกันแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าท่านพูดเร็วไปหน่อยด้วยความเคารพนะฮะท่านผู้ว่าแต่เร็วไปหน่อยผมให้ตัวเลขท่านผู้ชมดูนิดหนึ่งว่าทำไมสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเร็วไปหน่อยลองดูนะฮะ1 FOMC ธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ลดไปแล้ว1ครั้งแต่ลดไป 0.50 ค่ะแล้วก็เดือนหน้านักวิเคราะห์ที่ต่างประเทศฟันธงว่าลดแน่เพราะฉะนั้นก็จะเป็น 0.75
นะครับแล้วธันวาคมก็มีลุ้นว่าจะลดหรือไม่ลดฟังให้ดีนะฮะแต่ทางสหรัฐดอกเบี้ยเขาประมาณ5เงินเฟ้อประมาณ 2.5 ตัวเลขสมมุตินะฮะเพื่อให้เห็นภาพนะครับแปลว่าสมมุติถ้าเขาลด1เราลดไป 0.25 มันน้อยเกินไปหรือเปล่ามันจะเป็นแก๊ปที่ต่างกันเยอะที่ต่างกันเยอะนะครับคือเงินเฟ้อกับดอกเบี้ยเนี่ยเขาไม่ต้องการให้แก๊ปเยอะขนาดนั้นมาดู ECB ธนาคารกลางยุโรปปีนี้ลดไปครั้งละ 0.25 แต่ลดไปทั้งหมด3ครั้งฟังให้ดีนะเป็น 0.75 แล้วนะครับถ้าปีนี้เขาลดอีกครั้งก็เป็น1แปลว่าถ้าเกิดเราลด 0.25 มันก็แค่1ใน4ค่ะนะครับและ ECB ในรอบ13ปีไม่เคยลดติดต่อกันนะครับ0.25 ติดต่อกันเลยนะครับผมกำลังจะนำเสนอตัวเลขว่าอะไรครับทั่วโลกเขาลดกัน 1% หมดฮะโดยเฉลี่ยหรืออย่างน้อย 0.75 ในปีนี้ถ้าบ้านเราบอกว่าฟันธงไปก่อนเลยลดแค่ 0.25 เร็วเกินไปไหมค่ะเรารอเขานิดนึงได้ไหมเพราะเราประชุมครั้งต่อไปคือธันวายังไงมันช้ากว่าเดือนพฤศจิกาเขาอีกละอันนี้ข้อแรกข้อที่สองด้วยความเคารพฮะอย่างที่เราทราบเราติดตามผู้ว่าจริงๆต่างประเทศเขาไม่ใช่คำว่าผู้ว่านะบ้านเราใช้คำว่าผู้ว่านะครับคือผู้นำของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเวลาเขาพูดเขาจะพูดไม่ชัดเจนฮะน้องนุ่นท่านผู้ชมลองไปถามนักวิเคราะห์ที่เขาติดตามดูประธานธนาคารกลางสหรัฐดิพอพูดเสร็จฟังเสร็จเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ฟังภาษาเขาไม่ออกนะเขาพยายามพูดกลัมกลวมเพื่อต้องการให้คนไม่เข้าใจว่าไปชี้นำทางขวาหรือไปชี้นำทางซ้ายเพราะอะไรครับคนที่มีอำนาจสูงสุดเป็นองค์กรอิสระนะครับมันมีบทบาทสูงมากครับต่อเรื่องค่าเงินต่อเรื่องธุรกิจต่อเรื่องต้นทุนของธุรกิจถ้าท่านพูดแล้วส่งสัญญาณไปเลยเนี่ยเงินมันจะไหลไปทางใดทางหนึ่งคนจะดาวท่านปุ๊บแล้วทางการค้าเขาจะแอคชั่นมันจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องข้อมูลจริงๆและผมเชื่อว่าแบงค์ชาติก็มีความรู้และรู้เยอะด้วยรู้เยอะกว่าพวกเราเยอะนะครับก็เนี่ยฮะก็สิ่งที่คุณพิชัยพูดผมว่าส่วนหนึ่งมันก็มีเหตุผลนะครับค่ะเราติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้ทิศทางของดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะการประชุมอีกครั้งปลายปีนี้นะคะเรามาชวนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการดูซีรีส์กันบ้างดีกว่านะคะแอป Monomax ค่ะชวนคุณผู้ชมมาฟินฉ่ำใจเพราะว่ามีหนังซีรีส์ภาคไทยสับไทยครบทุกเรื่องมาพร้อมกับราคาโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าทุกเครือข่ายค่ะทำอย่างไรหยิบมือถือขึ้นมากดตามกันได้เลยค่ะหน้าฝนแบบนี้มาดูซีรีส์ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจเติมความหวานไปกับซีรีส์โรแมนติกมากมายที่จะทำให้คุณหัวใจเต้นแรงดูโมโนแม็กซ์ได้ไม่อั้นทุกที่ทุกเวลาในราคาสุดพิเศษลูกค้า AIS เพียง59บาทต่อเดือนกดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True D-Tag เพียง89บาทต่อเดือนกดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกรีบสมัครแล้วไปฟินกันเลยพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาดูกันหน่อยมีความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครมีสิทธิ์บ้านหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรที่เตรียมจะให้ลงทะเบียนมีนาคมปีหน้ากลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะครับวิเคราะห์เจาะลึกกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้อำนาจรัฐไม่สามารถที่จะสั่งให้นายจ้างเยียวยาคนแบบนี้ได้แรงชัดหัดจริงได้ถามเลยโอ้แรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนดูไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาพบกับผมตวยพักกระพงศ์พร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมสึกโดนโทษประหารร้อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่อยู่วันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกร
Remember จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงยิ่งมันลำบากอ่ะผมว่ามันก็จะยิ่งมีความทรงจำที่เราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปโม้ในอนาคตได้เพื่อเที่ยววิเคราะห์เจาะลึกกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้อำนาจรัฐไม่สามารถที่จะตักให้รายได้เยียวยาคนอย่างนี้ได้แรงชัดหัดจริงได้ขาวเลยแรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนไม่เอาเนาะไม่เอาไม่เอาพบกับผมตวยพักกระพงพร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมสึกโดนโทษประหารร้อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่อยู่วันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกร Remember จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นทางช่องโมโน29การเดินทางมันก็เหมือนเป็นการเก็บประสบการณ์เป็นการค้นหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตเราให้มันเต็มมากขึ้นป่านนี้แหละพี่เอาให้ถึงกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับโฟกัสเศรษฐกิจนะคะ 9:30 นาทีนะคะเราต่อเนื่องกับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือหลายคนกังวลว่าลงทะเบียนไปแล้วรอบหน้าเขาปรับหลักเกณฑ์หรือเปล่าเกิดฉันเสียสิทธิ์ขึ้นมายังจะได้อยู่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้าเพราะว่ากระทรวงการคลังออกมาให้ข้อมูลว่าเตรียมจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยนะคะซึ่งจะได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือในหลายๆอย่างประเด็นรวมกันต่อเดือนเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ 1,545 บาทคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าเดี๋ยวจะประชุมหารือกันเรื่องนี้ในเร็ววันนี้แหละตามมติของครม.คือหลังจากที่ครม.เคาะว่าต่อไปนี้เราต้องอัปเดตทบทวนข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทุกๆ2ปีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่นะคะซึ่งจะได้มีการคัดกรองคุณสมบัติกันใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องได้คนที่มีสิทธิ์ภายในวันที่31มีนาคมปีหน้าซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือมาดูกันหน่อยว่าในเดือนละ 1,545 บาทอ่ะช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนหนึ่ง300บาทต่อเดือนต่อมาค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะคนหนึ่งได้เดือนละ750บาทส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะมาตรการบรรเทาค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและมาตรการบรรเทาค่าไฟ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะถามว่าคุณสมบัติต้องเป็นอย่างไรถึงจะได้สิทธิ์นี้เอาคุณสมบัติเดิมก่อนหลักเกณฑ์เดิมของการลงทะเบียนเมื่อปี65คุณสมบัติกำหนดไว้1สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป2รายได้ต่อปีของคุณต้องไม่เกิน 100,000 บาท3รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี4มีเงินฝากสลากพันธบัตรตราสารหนี้รัฐไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และสุดท้ายไม่มีบัตรเครดิตตามด้วยวงเงินกู้ที่อยู่อาศัย
รวมกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาทหรือและวงเงินกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาทแบบนี้เป็นต้นอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เดิมแต่หลักเกณฑ์ใหม่ยังไม่เคาะมันก็จะใกล้ๆตรงนี้แหละซึ่งตรงนี้ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกคือเดี๋ยวจะรีบคุยเพราะจะต้องคัดให้เสร็จเนี่ยภายในมีนาคมปีหน้าภายในมีนาคมปีหน้าโอ้โหนะครับเรื่องนี้สำคัญท่านผู้ชมฮะจริงๆเข้าใจหมดฮะเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรทั้งหมดมันเป็นเรื่องความจำเป็นของประชาชนที่อยู่ในประเทศแต่เดี๋ยวผมย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะครับในซีกโลกตะวันตกโดยเฉพาะในหลายประเทศอย่างเช่นประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปเนี่ยเราเชื่อกันอยู่ละว่าเป็นประเทศที่สวัสดิการดีมากนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมฮะท่านผู้ชมฮะพอประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตการที่ไปซับซิไดซ์เรื่องพวกนี้มันจะเกิดเหตุการณ์ว่าเงินในประเทศขาดจนทำให้บางประเทศปกติ6อายุ60คุณได้บำนาญละ คุณเสียภาษีมาทั้งชีวิตละพอ60คุณไม่ต้องทำงานละผมจ่ายให้คุณและจ่ายเยอะด้วย นะครับคิดเป็นเงินไทยอาจจะเป็นแสนบาทหลายแสนบาทพอประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำท่านเชื่อไหมฮะไม่มีเงินจ่ายและต้องเลื่อนเวลาออกไปคือขยายเวลาอายุเกษียณด้วยบางทีถูกกลับมาประเทศไทยฮะเป็นที่รู้กันเรากำลังเชื่อว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภาระหนี้ของประเทศในระยะยาวมีปัญหานะครับคำถามก็คือปัญหานี้เราจะแก้ปัญหาระยะยาวยังไงอันนี้ข้อแรกเลยแล้วก็โจทย์ที่ผมพยายามพูดบ่อยๆน้องนุ่นฮะท่านผู้ชมฮะรัฐบาลประกาศมาเองว่ามีนโยบายที่จะทำ NIT ก็คือ Negative Income Tax เอาคนรวยเนี่ยที่จ่ายภาษีเยอะๆเนี่ยเอาภาษีของคนรวยมาจ่ายให้คนจนค่ะทำไมไม่เร่งเรื่องนี้ฮะหนึ่งสิ่งที่เราจะได้คือภาระของประเทศจะลดลงสองจะเกิดความเสมอภาคไม่ใช่ทุกวันนี้ประเทศ70ล้านคนคนจ่ายภาษีอยู่แค่ 3-4 ล้านคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีเกิดความเสมอภาคเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะคือหลายคนบอกว่ามันทำแล้วมันไม่ได้คะแนนเสียงมันทำแล้วกระทบอันนี้เข้าใจหมดแต่ในระยะยาวประเทศจะได้ประโยชน์ครับค่ะความมั่นคงของประเทศเป็นโจทย์สำคัญนะคะเราต่อเนื่องกับเรื่องของกระทรวง DE ค่ะหลายคนกังวลเพราะว่าตอนนี้ปัญหาแก๊ง call center เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุบางทีอยู่บ้านตามลำพังอย่างนี้นะคะก็โดนหลอกโดนอะไรกดลิงก์ปุ๊บพลาดเลยนะคะล่าสุดกระทรวง DE บอกว่าเดี๋ยวเตรียมพิจารณาค่ะร่างหลักเกณฑ์กำหนดให้แบงค์ต่างๆคุณต้องคืนเงินให้กับผู้เสียหายจากแก๊ง call center เริ่มเลยต้นเดือนหน้ากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งขึ้นทะเบียนต่อไปนี้ใครจะเป็นผู้ส่ง SMS คุณต้องลงทะเบียนก่อนคุณเป็นใครมาจากไหนหน่วยงานไหนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่จะไปแปะลิงก์หลอกเหยื่อผ่าน SMS ค่ะเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีมาตรการที่หลายคนถกเถียงกันอยู่ว่ามันควรจะต้องมีมาตรการจากภาครัฐในการช่วยเหลือเรื่องนี้ก็ทำให้ทางคุณประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านบอกเลยว่าเตรียมจะพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดให้ธนาคารต่างๆคุณต้องรับผิดชอบความเสียหายคืนเงินให้เหยื่อแก๊ง call center ในอัตราเต็มจำนวนโดนหลอกเท่าไหร่คุณคืนให้เขาไปทั้งหมดถ้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าสถาบันการเงินบกพร่องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันสกัดกั้นบัญชีม้าซึ่งนี่แหละเป็นช่องทางของมิจฉาชีพก็จะนำร่างหลักเกณฑ์นี้นะคะไปหารือในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในช่วงต้นเดือนหน้าค่ะนอกจากการแก้ไขกฎหมายแล้วนะคะท่านสั่งให้กสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการส่ง SMS ใหม่ทั้งระบบภายในปีนี้เลยบังคับให้ต้องลงทะเบียนยืนยันทุกปีและยกเลิกสัญญาผู้ส่งข้อความเพื่อยกระดับการป้องกันมิจฉาชีพที่ใช้อุปกรณ์ส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินนี่เป็นมาตรการต่อเนื่องนะคะจากการกำหนดให้ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อบัญชีโมบายแบงกิ้งซึ่งถ้าไปดูตัวเลขสถิติการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฉพาะเดือนกันยายนเดือนเดียวนะคะปิดบัญชีม้าไปมากกว่า1ล้าน1แสนบัญชีพร้อมระงับซิมม้า2ล้าน7แสนหมายเลขครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราควรทำมานานแล้วฮะท่านผู้ชมฮะน้องนุ่นผมถามนิดนึงสมมติมีบัญชีนึงเนี่ยรับเงินสดอย่างเดียวและถอนทีทั้งหมดเป็นก้อนเลยและใช้ถอนที่เงินสดด้วยไม่ใช่ไปถอนที่ธนาคารด้วยใช้เบิกเงินสดเป็นบัตร ATM หรือเป็นโมบายแบงกิ้งเนี่ยผิดปกติไหมครับอันที่สองมือถือบ้างถ้าเป็นมือถือเครื่องนึงอยู่กับที่เลยตลอดเวลาและใช้โทรออกอย่างเดียว
ป็นมือถือเคลื่อนที่แต่อยู่กับที่ไม่เคยขยับเลยแต่โทรออกอย่างเดียวโทรรับไม่รับผิดปกติไหมครับผิดสิคะผมว่าเรื่องนี้ทั้งโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งธนาคารต้องจัดการฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันคุณสอดส่องได้นี่และ AI มันจับได้ฮะทำไมต้องให้ประชาชนรับผิดชอบเรื่องนี้เราพูดกันบ่อยละและไม่ใช่ทั่วโลกเขาไม่ทำกันนะฮะทั่วโลกก็ทำหมดแล้วฮะมีประเทศไทยอ่ะทำไมโยนภาระไปที่ประชาชนคือคุณโดนหลอกเองคุณโง่เองเอ้าคือไปโทษประชาชนบอกคุณโง่เองคุณโดนหลอกค่ะผมอยากให้มีผู้บริหารนะของธนาคารของบริษัทมือถือนะแล้วของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะโดนบ้างแล้วท่านจะรู้สึกคนไม่โดนไม่รู้จริงนะบางทีนะวัยเกษียณนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยนะคะบางทีเขาหลอกลวงแบบว่าเอ้ยลูกคุณถ้าไม่ช่วยตอนนี้เดี๋ยวลูกติดคุกนู่นนี่นั่นยอมจ่ายปะสุดท้ายมันซอยย่อยไปหลายบัญชีแล้วอ่ะกลับมาไม่ได้ละนะคะเราต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวเรื่องของการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกันบ้างนะคะกระทรวงแรงงานค่ะส่งเสริมแรงงานไทยให้ได้ไปทำงานในประเทศที่มีศักยภาพล่าสุดเนี่ยร่วมมือกับคาเทแปซิฟิกนะคะคัดเลือกแอร์และสจ๊วตกว่า 1,000 อัตราค่ะทางคุณบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ที่มาสอบสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทคาเทแปซิฟิกสายการบินของฮ่องกงซึ่งมีความต้องการพนักงานกว่า 1,000 อัตราค่ะปลัดแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในต่างประเทศ 142,924 คนโดยประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นอิสราเอลและมาเลเซียเฉพาะฮ่องกงนะคะมีแรงงานไทยทำงานอยู่ 1,947 คนและพบว่าฮ่องกงยังขาดแคลนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวนมากค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์จะได้รับค่าจ้าง 9,100 เหรียญฮ่องกงหรือประมาณ 42,48 บาทสัญญาจ้าง3ปีค่ะชั่วโมงการทำงาน70ชั่วโมงค่าล่วงเวลา180เหรียญฮ่องกงต่อชั่วโมงหรือประมาณ796บาทต่อชั่วโมงมีวันลาหยุดประจำปี21วันมีสิทธิ์รักษาพยาบาลค่าที่พักปีที่1ปีที่2จำนวน 7,000 เหรียญฮ่องกงต่อเดือนหรือ 3,960 บาทต่อเดือนและปีที่3ค่ะจำนวน5,800 เหรียญฮ่องกงต่อเดือนหรือ 25,653 บาทต่อเดือนในปีนี้ค่ะกระทรวงแรงงานและคาเทแปซิฟิกได้ร่วมมือกันเปิดรับสมัครและจัดส่งคนไปทำงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจำนวน3ครั้งรวมทั้งสิ้น 1,213 อัตราโดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะรับสมัคร400อัตราซึ่งจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์วันละ300คนเป็นเวลา3วันค่ะสิ้นสุดวันที่29ตุลาคมเราต่อเนื่องกับเรื่องของราคาทองคำกันบ้างต้องบอกเลยว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะคะหลังจากที่ทำ all time high ต่อเนื่องเลยทั้งทองคำโลกและทองในประเทศราคาต่อไปอะค่ะน่าจะมีโอกาสได้เห็นบาทละ 45,000 บาทภายในปีนี้เลยค่ะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยค่ะโอ้เรื่องนี้นุ่นไม่ได้พูดเองนะคะคุณผู้ชมคนที่พูดคือท่านนี้เลยค่ะคุณพวันนวัฒนะทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International จำกัดหรือ YLG ประเมินราคาทองคำในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ 2,850 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และจะแตะ 3,000 ดอลลาร์ในปีหน้าส่วนทองคำในประเทศนะคะมองไว้ที่ระดับ 45,000 บาทโดยมีปัจจัยสนับสนุนราคาให้ได้ให้ไปต่อได้ก็คือนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งจะประชุมอีก2ครั้งในปีนี้คือถ้าเฟดยังลดดอกเบี้ยต่อเนี่ยก็จะไปหนุนราคาทองคำในระยะยาวแต่จะสูงขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่กระทบหลักๆโดยเฉพาะประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะเนาะสงครามอะไรอย่างนี้นะฮะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเข้าสะสมทองคำของธนาคารกลางในโลกเพิ่มมากขึ้นจากกระแส de-dollarization นะคะที่ทั่วโลกขุดทองคำได้ 3,000 ตันขณะที่ธนาคารกลางจีนและธนาคารกลางอินเดียเข้าซื้อแห่งละประมาณ 1,000 ตันที่เหลือก็เป็นประเทศเล็กๆรวมถึงประเทศไทยค่ะครับเราอัปเดตราคาทองคำเช้านี้กันหน่อยนะคะทองคำแท่งค่ะรับซื้อบาทละ 43,600 บาทนะคะส่วนขายออกค่ะบาทละ 43,700 บาทราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 42,811 บาทนะคะแล้วก็ขายออกบาทละ 44,200 บาทเปิดมาเช้านี้ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะความคิดเห็นผมอาจจะตรงข้ามกับความคิดเห็นน้องนุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม
พราะว่าในการลงทุนทองคำตอนนี้เขาชอบเล่นข่าวกันล่วงหน้าสิ่งที่เราคุยกันเนี้ยเขารู้มาล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่ทำนายว่าปีนี้หรือในระยะสั้นจะเห็น 2,850 หรือ 45,000 หรือไม่ผมอาจจะมองตรงข้ามนะผมว่าจังหวะเนี้ยแล้วเหมือนกันนะจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ควรจะทยอยprofit taking เดี๋ยวลองจับตาดูนะคะเดี๋ยวชวนมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงออนไลน์นะคะช่วงนี้ลาหน้าจอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามไปเจอกันต่อในช่องทาง Mono News ทั้ง Facebook และ YouTube แสดงความเห็นกันได้นะคะช่วงนี้ลาหน้าจอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิเคราะห์เจาะลึกทันกระแสทันโลกทันเศรษฐกิจเราสองคนจะมาเสิร์ฟข่าวร้อนทั้งเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกกับรายการโฟกัสเศรษฐกิจห้ามพลาด9โมงเช้าเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมนี้อำนาจรัฐไม่สามารถที่จะสั่งให้รายได้เยียวยาคนแบบนี้ได้แรงชัดอัดจริงได้ข่าวเลยแรงจริงด้วยพร้อมบวกทุกข่าวแทนคนอื่นไม่เอาพบกับผมตรวจพักพงศ์พร้อมด้วยเป็กกี้ศรีธัญญาทิชาพัชรวรรณสานินิพาพรและกูกุ๊กอัมพิกาพร้อมจัดหนักจัดเต็มเค้นความจริงในรายการข่าวพร้อมบวกตลอดทั้ง7วันห้ามพลาด5โมงเย็นเป็นต้นไปเริ่ม1ตุลาคมสึกโดนโทษประหารปล่อยผมไม่ได้ทำพี่เคยสูญเสียคนรักต่อหน้าต่อตาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ป่ะครับพี่รู้ไหมมันเจ็บปวดแค่ไหนทำไมต้องเป็นผมด้วยอ่ะผมจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนั้นมันเกิดขึ้นกับพ่อผมอีกยอมรับซะเถอะว่าพ่อนายคือฆาตกร Remember จำจนตายตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องโมโน29ผลิตยางพาราจากอุตสาหกรรมต้นน้ำสู่ปลายน้ำด้วยพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะทักทายกันหน่อยนะคะเรายังคุยกันเรื่องทองต่อจากนี้นะคะมีพี่บ่าวคลองแวงเจ้าประจำนะคะคุณพิชญาน้องอัคนามาแล้วมาแล้วนะสวัสดีค่ะพี่นุ่นสวัสดีทีมโฟกัสเศรษฐกิจนะคะคุณวิชานนท์บอกสวัสดีวันจันทร์ดูแลสุขภาพด้วยเพราะฝุ่นกลับมาเร็วมากครับเออใช่ใช่เขาบอกงี้เขาบอกปีนี้เนี่ยพอฝนหายเนี่ยตอนนี้ฝนยังมีมันอากาศปิดใช่ไหมเออเขาบอกว่าพอฝนหายเนี่ยปีนี้ PM 2.5 จะหนักกว่าทุกปีผมสงสารที่ไหนรู้ป่ะกรุงเทพส่วนหนึ่งแหละเชียงใหม่อะสิเพิ่งน้ำท่วมแล้วไปเจอ PM 2.5 ฝุ่นอีกแหมกระทบเต็มๆนะคะแล้วก็บางส่วนบางพื้นที่อย่างเช้านี้ขับรถมาเนี่ยพี่เอกฝนตกหนักเหมือนกันนะไม่รู้ยังไงแต่ผมแปลกใจไหนๆคุยเรื่อง PM 2.5 แล้วทำไมเราไม่แก้ไขปัญหามันก็เอาตรงๆมันก็เป็นปัญหาที่วนลูปทุกปีในแง่ของว่ามันจะมีวงรอบของเวลาอากาศปิดฝุ่นมันก็จะขับไม่จริงอ่ะมันเป็นปัญหาที่คนทำมันก็จะมาแอคทีฟในช่วงเวลาที่ใกล้ๆฝุ่นอย่างเช่นตรวจรถยานพาหนะอาที่ปล่อยฝุ่นเนื้อไหมกำชับก่อสร้างเขาเช็คมาแล้วเหรอว่ามันเกิดมาจากไหนไม่ใช่เหรอเหมือนที่สิงคโปร์อ่ะพอเขารู้ว่าปัญหามาจากไหนเขาสั่งไปอีกประเทศนึงเลยได้อันนี้คือเป็นแบบบูรณาการใช่ไหมเพราะฝุ่นบางทีมันมีฝุ่นข้ามแดนมาเออทำไมเราไม่ทำเราก็ทำอยู่แหละจริงเหรอผมเห็นผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วนะทำอยู่ทำแล้วทำต่อคือถ้ามันเกิดมาจากแค่มลภาวิวะในประเทศเช่นโรงงานในประเทศไทยรถยนต์ในประเทศไทยจากรถยนต์สันดาปอันนี้อันนี้เราก็สามารถสั่งได้นี่ถ้าเกิดมาจากต่างประเทศเราก็คุยกับเขาได้ไหมไม่แน่ใจไม่รู้นะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนไม่ใช่มันเป็นเรื่องสำคัญและมันกระทบต่อทุกคนสุขภาพเต็มๆน้องนุ่นจะออกจากบ้านแล้วน้องนุ่นจะใส่หน้ากากตลอดเวลาเหรอน้องนุ่นจะเอาอย่างนั้นเหรอในประเทศไทยไม่เอาเออเนาะใช่ไหมไม่ดีก็ฝากไว้ค่ะต่อเรื่องที่ราคาทองคำเมื่อสักครู่นะคะที่เราพูดคุยกันค้างไว้เนาะที่พี่เอกบอกว่าพี่เอกมองต่างในแง่ที่ว่าคือคนเนี่ย
คือช่วงนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่ทำกำไรแล้วแหละใช่ใช่นะคะแต่ว่าบางส่วนที่เขาวิเคราะห์กันคืออาจจะได้เห็น 45,000 ในปีนี้อย่างกรณีของคุณจิตตินายกสมาคมค้าทองคำบอกว่าน่าจะเป็นปีหน้า 45,000 ที่ได้เห็นคืออย่างนี้คือไอตอน 40,000 ตอนนี้มัน 44,200 ใช่ไหมใช่ค่ะไป 45,000 มันไม่เยอะหรอกแต่ผมให้ไอเดียอย่างนี้ตอนนี้ทองคำโลกอยู่ประมาณ 2,750 ค่ะแต่ในเนื้อข่าวที่น้องนุ่นอ่านเขาบอกว่าเขาทำนายว่าจะไปอีกประมาณ100นึงก็คือ 2,850 ค่ะนะครับเขาก็เลยพิจิกว่ามันจะเห็น 45,000 แต่เวลาเราเล่นทองเนี่ยใช้คำว่าเล่นทองนะฮะท่านผู้ชมไม่ใช่ลงทุนทองนะเวลาเราจะเทรดทองเนี่ยช่วงเวลาที่เราขายดีที่สุดคือช่วงเวลามีข่าวดีเหมือนหุ้นนะฮะช่วงเวลาที่คุณซื้อราคาดีสุดคือช่วงที่มันมีข่าวร้ายๆคุณจะได้หุ้นราคาถูกช่วงเวลามีข่าวดีคุณต้องขายหุ้นทองคำตรงข้ามกันช่วงเวลาที่มีข่าวดีมากๆทองคำมันจะไม่ขึ้นนะครับเขาต้องซื้อทองคำกันแต่ช่วงเวลาที่มีข่าวร้ายมากๆเนี่ยเขาจะขายทองคำกันเพราะทองคำมันขึ้นไปสูงตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์โลกมันเกิดภาวะสงครามค่ะนะครับผมเลยมองว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยไอ้พวกที่เขาเทรดทองคำเนี่ยเขาเล่นกันล่วงหน้าแล้วคือเขารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเลยเก่งล่วงหน้าถ้าเขาไม่ขายตอนข่าวร้ายสุดๆเพื่อราคาทองคำขึ้นเขาจะขายตอนไหนภาษานักเทรดเขาจะมีคำหนึ่งขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ sell on fact เป็นยังไงคะถ้าเป็นการเล่นหุ้นเขาเรียกว่าขายเมื่อข่าวดีออกเช่นถ้าบริษัทนี้กำไรดีราคาหุ้นขึ้นสูงนั่นแหละคือจังหวะขายทองคำเหมือนกันคือเซลเมื่อมันมีข่าวออกมานะครับตอนนี้มันมีทั้งภาวะสงครามคุณก็ต้องไปตีความภาวะสงครามมันจะยืดเยื้อหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะน่าขายมากกว่าไม่ว่าจะถึง 45,000 หรือไม่ถึงนะต้องแยกไป2อย่างในเนื้อข่าวคือเขาบอกว่าจะถึง 45,000 จะถึง 2,850 ผมมองว่าไม่ว่าจะถึงไม่ถึงเนี่ยควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยหน้า profit taking ทองคำยกเว้นทองคำที่เราตั้งใจจะสะสมเป็น asset allocation คือจะมีทองนี้ไว้ชั่วชีวิตเป็นการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์อันนี้ไม่ว่ากันแต่ในทองที่เราตั้งใจจะเทรดซื้อมาขายไปเนี่ยผมว่านี่คือจังหวะนะคะอ่ะก็เป็นประมาณนี้ละกันเรื่องของทองคำนะคะเราต่อเนื่องกับอีกเรื่องสำคัญหนี้นอกระบบนะเรื่องนี้เนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่นะคะแล้วก็หลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเปิดลงทะเบียนแก้หนี้ไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะล่าสุดมีความคืบหน้านะคะเพราะว่ากระทรวงการคลังบอกว่ามีการอนุมัติไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทโดยมีการช่วยเหลือลูกหนี้ไปกว่า 20,000 รายนะคะคุณพรชัยถีระเวชค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้บอกว่าหลังจากที่เรามีการให้ความช่วยเหลือเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบนะคะที่กระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็จะมีออมสินธ.ก.ส.ผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆอย่างโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชนสินเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนนะคะรวมถึงมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบค่ะซึ่งผลการดำเนินการเนี่ยตั้งแต่1ธันวาคมปี66ต่อเนื่องถึงวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบแล้วได้รับการอนุมัติได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วนะ 21,463 รายยอดอนุมัติรวมทั้งสิ้นเนี่ย 1,024,970,000 บาทส่วนเจ้าหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังเนี่ยก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดเนี่ยค่ะเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าไปประกอบธุรกิจคุณอยากปล่อยเงินกู้ใช่ไหมคุณมาให้บริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะมีนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำธุรกิจสินเชื่อพิกโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้วนะคะ 1,145 รายใน75จังหวัดและณสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนรายย่อยไปเนี่ยนะคะ 4,614,000 บัญชีรวมเป็นเงินกว่า 44,723 ล้านบาทเป็นยอดสินเชื่อคงค้างค่ะ 368,400 กว่าบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 7,102 ล้านบาทค่ะครับน้องนุ่นฮะผมเอาจำนวนที่ทางสสค.บอกมาเนี่ยช่วยเหลือการเงินไปแล้ว 21,463 รายครับท่านผู้ชมจำนวนเงินประมาณ 1,024 ล้านบาทผมหารแล้วอ่ะมันได้เงินคนละ 46,000 ค่ะเอาคร่าวๆนะพอไหมเอาถามจริงๆพอไหมคือมันเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนวนลูปอ่ะ
คือในส่วนของการอ่ะช่วยปุ๊บใช่ไหมเอาเงินไปโปะหนี้พอเอาเงินไปโปะหนี้แล้วก็หมุนไม่ทันมันก็ต้องไปกู้ใหม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะคือขัดดอกอ่ะพอแต่ไปลงทุนทำกิจการใหม่พอไหมต้นชีวิตใหม่ไม่พอไหมไม่พอเนี่ยมันเป็นคำตอบเนี่ยปัญหาไม่อยู่อย่างเงี้ยท่านผู้ชมค่ะมันก็เลยเกิดหนี้นอกระบบฮะคนที่เขากู้หนี้นอกระบบเขาไม่ได้ต้องการอยากไปกู้หรอครับเขากู้ในระบบไม่ได้เขาต้องการเงินไปเปิดกิจการใหม่เริ่มชีวิตใหม่สมมติเขาต้องการ200,000คุณให้46,000ไอ้นี่คือโจทย์อีกอันหนึ่งที่ผมคอมเมนต์นิดนึงฟิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยเปิดดำเนินการไปแล้ว 1,145 รายผมอยากได้ข้อมูลอะไรรู้ไหมคนที่ดำเนินการแล้วมีแอคทีฟและซักเซสกี่รายเอาแบบฟันธงเลยนะเอาให้ถึงครึ่งก่อนเอาให้ถึงครึ่งก่อนด้วยความเคารพนะผมไม่ได้มีข้อมูลนะแต่เท่าที่เช็คคนที่ทำเนี่ยเวลาทำจริงๆมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่งั้นนี่นอกระบบจะอยู่ได้ยังไงอ้าวคุณคิดดูถ้าฟิโก้ไฟแนนซ์เนี่ยเปิด 1,145 แห่งฟิโก้ไฟแนนซ์ก็เหมือนสถาบันการเงินนะปล่อยสินเชื่อได้ในขอบเขตที่ตัวเองอยู่น้องดูลองดูเรามี77จังหวัดไอ้ฟิโก้ไฟแนนซ์มี 1,000 กว่ารายแปลว่าทุกส่วนทุกจังหวัดมันต้องมีหมดถูกไหมมันต้องมีหมดค่ะแล้วทำไมยังมีหนี้นอกระบบเพราะว่ายังไม่สามารถแก้โจทย์ของรายได้ได้คือเวลาแก้หนี้มันต้องแก้รายได้ด้วยเอาแบบฟันธงเลยก็เพราะว่าการปล่อยของฟิโก้ไฟแนนซ์ยังมีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยหนี้นอกระบบต้องไม่เกิดค่ะก็คือทุกคนก็ไปพึ่งฟิโก้ไฟแนนซ์ใช่ใช่ดินะครับลองไปไล่ดูดีๆเหอะผมคิดว่าโดยเนื้อข่าวที่ออกมาเนี่ยต้องไปไล่ดูว่ามันต้องมีความผิดปกติที่ไหนสักแห่งค่ะอ่ะต่อเนื่องเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันบ้างเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้ววันพักร้อนน่าจะเหลือเยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะล่าสุดรอฟังกันได้เลยเพราะว่าท่านรัฐมนตรีค่ะคุณสรวงศ์เทียนทองบอกว่าแผนกระตุ้นใหญ่การท่องเที่ยวเนี่ยจะเน้นใช้เงินน้อยกว่าในอดีตนะคะแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าน่าจะเสนอโครงการที่เป็นโครงสร้างทั้งระบบให้ท่านรัฐมนตรีพิจารณาได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วเสนอรัฐบาลต่อไปคุณสรวงศ์เทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะท่านให้ข้อมูลเรื่องของการจัดทำแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะเสนอกระทรวงการคลังในการขอรับงบประมาณท่านบอกว่าเป็นโครงการใหญ่และต้องหารือกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคะคุณพิชัยชุนหวชิระตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับทางรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยก็คือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะให้การบ้านกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปด้วยว่าลองไปวางแผนดูซิว่ามันต้องใช้งบเท่าไหร่มาตรการและระบบเป็นอย่างไรให้อุดช่องโหว่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนจะนำรายละเอียดโครงการเก่าๆกลับมาหรือไม่คุณสรวงศ์บอกว่าอันไหนดีก็จะนำมาใช้อะไรที่เป็นจุดรั่วไหลก็จะดูให้ครอบคลุมยืนยันว่าจะให้ใช้เงินน้อยกว่าเดิมแต่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมนะคะทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็บอกว่าอย่างโครงการแอวเหนือคนละครึ่งเนี่ยก็จะเปิดให้ขอรับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เลยรวมถึงเปิดแคมเปญเหนือพร้อมเที่ยวท่านก็มองว่าคือถ้า 10,000 สิทธิ์ของแอลเหนือคนละครึ่งมันหมดเร็วก็จะพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมต่อคาดว่าจะเสนอแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ทั้งหมดให้แก่ท่านรัฐมนตรีได้เนี่ยพฤศจิกายนนี้แต่คงไม่ใช่ช่วงต้นเดือนนะคะจากนั้นทางรัฐมนตรีก็จะเสนอรัฐบาลต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่าตรรกะมันไม่ได้ยังไงเอ่ยเงินน้อยกว่าเดิมประสิทธิภาพดีกว่าเดิมตรรกะได้เหรออันนี้เราคุยจริงๆนะไม่ต้องมาโอ้โหใส่แซงตะกะได้เหรอ เวลาผ่านไปเหมือนผมก็จะบอกว่าผ่านไปแล้ว10ปีเนี่ยผมใช้เงินน้อยกว่าเดิมเงินมันมีค่าเล็กลงอ่ะ ผมซื้อก๋วยเตี๋ยวเมื่อ10ปีที่แล้วชามละ30ผ่านไป10ปีผมจะซื้อก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาท และได้ของเยอะกว่าเดิมตะกะได้ไหมเป็นไปได้ไหมตะกะได้ไหมเอาตะกะก่อน ทำได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงตะกะได้ไหมไอ้เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการขจัดอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อันนั้นมันเป็นเชิงคุณภาพมันวัดเชิงปริมาณยังไม่ได้แต่เอาตรรกะแรกก่อนมาได้ไหมมันไม่ได้นะอันที่สองการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยคนจะเที่ยวเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยสำคัญไปที่เดียวกันเนี่ยโรงแรมคืนละ 5,000 โรงแรมที่เดิมนะการโรงแรมคืนละ 10,000 คุณจะไปตอนไหนคุณก็ต้องไปตอน 5,000 ไหมมันก็ถูกกว่าไงคือคนทั่วไปนะเพราะฉะนั้นผมฟังแล้วตรรกะมันไม่ได้คือให้กำลังใจแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องของการทำพวกนี้แต่ผมว่าบางทีตรรกะมันต้องได้ผมเข้าใจเรื่องงบประมาณตอนนี้มันมีจำกัดมันมีหลายโครงการไงผมเข้าใจว่ารัฐบาลจะต้องไปทำอีกหลายอย่างแล้วก็ต้องการเงินเรื่อง 10,000 บาทเฟส2ด้วยเข้าใจหมดแต่มันมีกลเม็ดหลายอย่างที่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเขาทำได้มันมีหลายๆวิธีเลยสามารถทำได้นะ
แต่ผมว่าตรรกะในการบอกใช้เงินน้อยมีประสิทธิภาพมากกว่าผมไม่รู้นะ ผมว่าตรรกะมันแปลกๆอ่ะค่ะแต่ดูแล้วมาตรการกระตุ้นที่ว่านี้น่าจะหลังปีใหม่เลยนะเพราะดูจากกรอบเวลาก็น่าจะคือในช่วงสิ้นปีนี้ทุกคนคงวางแผนอะไรกันไปหมดแล้วแล้วก็การกระตุ้นน่าจะเป็นในช่วงหลังไฮซีซั่นไปแล้วมากกว่านะคะเราต่อเนื่องเรื่องของการแก้ไขสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยการรถไฟมีการไปพิจารณาในเรื่องของไม่ใช่การรถไฟสิบอร์ด EEC นะคะก็เคาะให้เอกชนผ่อนจ่ายสัมปทานทีนี้ล่าสุดมีหนังสือเตือนจากทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็เตือนไปยังการรถไฟเรื่องการแก้ไขสัญญาสัมปทานเนี้ยมันต้องอยู่บนหลักกฎหมายสัญญาร่วมลงทุนนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะคะหลังจากที่การรถไฟได้ลงนามสัญญากับเอกชนก็คือบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้ชนะประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินภายใต้สิทธิ์ขอรับการส่งเสริมการลงทุน50ปีมูลค่าโครงการเนี่ย220,000ล้านบาทแต่ว่าบริษัทเอเชียเอราวัณไม่ได้ยื่นขอออกบัตรในเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะเจรจาขอแก้ไขสัญญาเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชนหวชิระซึ่งถือเป็นในฐานะที่เป็นประธานบอร์ด EEC นะคะท่านก็โอเคแก้สัญญาก็แก้ก็จะให้เอกชนเนี่ยสร้างไปจ่ายไปจากเดิมให้จ่ายเป็นก้อนใช่ไหมก็ให้ผ่อนจ่ายแล้วก็คือเหมือนกับเป็นการผ่อนจ่ายค่าสิทธิ์ร่วมลงทุนโครงการ AirPods Link 7งวดเป็นต้นอันนี้ก็คือมันเป็นเหมือนเงื่อนไขหนึ่งในนั้นด้วยนะคะทีนี้เอกชนก็จะได้อาจเดินหน้าโครงการได้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีผู้โดยสารไม่น้อยกว่า200ล้านคนใน5ปีข้างหน้าแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะเข้าครม.เร็วๆนี้ด้วยลองไปฟังชัดๆจากคุณพิชัยค่ะก็เห็นว่าเราหยิบขึ้นมาทบทวนดูซิว่าทำยังไงให้มันเกิดขึ้นโดยที่รัฐยังได้ผลประโยชน์เท่าเดิมไม่น้อยกว่าเดิมนะครับนั้นท่านจะเห็นว่าโครงการนี้ถ้าท่านจำตัวเลขได้เฉพาะเงินลงทุนทางตรงจริงๆ102บวก 40,000 กว่า160,000กว่าบวกกันนี้อีก 50,000 โอ้เห็นตัวเลขก็ 200,000 ละนะครับเส้นทางรถไป200กว่ากิโลความเร็วรถไฟเนี่ยผ่านหลายจังหวัดหลายสถานีเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยจะนำมาซึ่งการลงทุนต่อสองทางนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้ได้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินค่ะก็ออกมาเปิดเผยรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินผลก็คือมันล่าช้ากว่าแผนเนี่ยไม่น้อยกว่า2ปี10เดือนกระทบอะไรกระทบประชาชนและการรถไฟค่ะเสียโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเอกชนคู่สัญญาในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบในเชิงป้องกันคือแนะนำให้การรถไฟอะแก้ไขสัญญามันต้องไปทำทั้งสองฝ่ายนะไม่สูญเสียหลักการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนซึ่งก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเออไอการแก้สัญญาครั้งนี้มันเอื้อเอกชนมากเกินไปหรือไม่ค่ะเรื่องนี้สนุกเหรอครับสนุกยังไงรู้ป่ะน้องนุ่นยังไงคะผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ผู้ว่าการรถไฟท่านนี้เป็นผู้ว่าคนใหม่ค่ะคนเซ็นสัญญานี้ก็คือผู้ว่าถึงแม้บอร์ด EEC จะบอกว่า yes หรือ no อันนั้นเรื่องหนึ่งละแต่คนเซ็นว่าจะขยายไม่ขยายเนี่ยควรจะเป็นผู้ว่าถูกไหมและผู้ว่าท่านนี้อยู่ในบอร์ดชุดเก่าด้วยค่ะย้ำนะชุดเก่าถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องไปไล่รายชื่อหน่อยผู้ว่าท่านนี้อยู่ในบอร์ดชุดเก่าด้วยแปลว่าตอนที่ชุดเก่าให้สัญญาเนี่ยท่านก็ต้องรู้ชุดใหม่ที่ท่านกระเซ็นในการลดสัญญาท่านก็ต้องรู้แล้วสตง.ทำหนังสือเตือนเอาละครับสนุกละครับแปลว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการต้องมีคนรับผิดชอบอะไรหรือไม่ถ้าตรงๆเนี่ยผมเชื่อว่าผมเชื่ออย่างนี้ถ้าตรงๆไม่เกี่ยวกับการรถไฟนะถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยไอคนที่ดูเรื่องนี้มาตลอดเนี่ยแล้วพอมาทำเรื่องนี้เขาก็จงใจแหละให้คนนี้มาทำเพราะรู้เรื่องมาตลอดนะรู้ในเชิงไหนผมไม่วิจารณ์นะนะครับในยุคนี้มันวิจารณ์ลำบากอ่ะเป็นสื่อก็ลำบากอ่ะพูดตรงๆใช่ไหมและเราก็ไม่อยากไปทำอะไรอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเดิมเป็นยังไงและท่านรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าอันใหม่จะเป็นยังไงและสตง.ส่งหนังสือเตือนละเอาละครับสนุกละครับงานนี้เอาละครับสนุกละครับงานนี้ผมบอกแค่นี้ไม่รู้ว่าไปดีกว่าไปหุ้นแล้วดีกว่าออนะเช้านี้เปิดมาเป็นยังไงบ้างคะพี่เปิดมาซึมๆนะเพราะว่าตอนนี้ลบไป 0.81 แต่ท่านผู้ชมฮะสัปดาห์นี้สำคัญมากฮะยังไงเพราะว่าปัจจัยทุกอย่างมันมิกกันหมดจามตอนเซตอินเด็กซ์ขึ้นไป 1,500 ได้ไหมฮะผมกำลังจะบอกว่าโอ้โหเร็วไป
แรงไปแล้วก็ขึ้นมา200กว่าจุดแต่ตอนนี้เซตเริ่มปรับฐานแล้วประมาณสัก40จุดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะซึมๆได้เล็กน้อยต้นสัปดาห์แต่ต้องมีจังหวะตีกลับแล้วถ้าตลาดยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะฮะถ้านักทุนที่ลงทุนตลาดหุ้นอยู่ตอนนี้จับตาสัปดาห์นี้ให้ดีนะฮะถ้าตลาดยังอยู่ขาขึ้นจะต้องเริ่มมีแรงซื้อบ้างในสัปดาห์นี้แล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้แต่ภายในสัปดาห์นี้ต้องเห็นแต่ถ้าเกิดสัปดาห์นี้ยังซึมๆยังลงไปต่ำกว่า 1,450 อันนี้ไม่ดีละอันนี้ไม่ดีละสัปดาห์นี้ต้องจับตาแล้วครับค่ะนะคะก็อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหุ้นนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกข้อความเมื่อกี้แวะไปดูใน YouTube มาเป็นยังไงคุณสานิชก็ทักทายมานะคะคุณจิริสุดาเหรอคะทักทายมานะคะคุณสานิชบอกว่าเงินเล็กลงพร้อมๆกับขึ้นค่าแรงครับนะคะแล้วก็ถามเรื่องทองคำมาว่าขายแล้วจะซื้อกลับได้ไหมโอ้คือต้องเล่าให้ฟังท่านผู้ชมพวกนี้เป็นการคาดการณ์แต่ผมว่าเนี่ยสมมุติถ้าท่านไม่ได้เล่นเร็วมากวันต่อวันนะช่วงเนี่ยตุลาพฤศจิกช่วงที่ขึ้นมาใกล้ๆ 45,000 เนี่ย 44,000 ขึ้นไปเนี่ย 44,000 ขึ้นไปเนี่ยหาจังหวะดีๆและในปีหน้าน่าจะมีจังหวะที่ดีในการซื้อคืนนะคะแล้วก็มีวิจารณ์รัฐบาลมาบอกหากินแจก400หาเสียงแจก 10,000 นะคะน่าจะหมายถึงเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวทุกรัฐบาลก็อย่างนี้เหมือนกันอ่ะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะคะที่ติดตามรับชมกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทางหน้าจอโมโน29 โฟกัสเศรษฐกิจพบกัน 9:00 น.นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ